สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพวกเรา3คนในรายการเล่นเล่นมันเลยก็ได้เล่นเลยนะครับจะบอกว่าวันนี้เรามากันเนี่ยเราไม่ได้มานั่งเล่นเกมนะฮะสำหรับคนที่รอ Outlast 2โดยเวอร์ชั่นจับจางเนี่ยรอแป๊บนึงเราไม่เล่นนะคะนะฮะเพราะว่านี่จะเป็นสครีมเมอร์คนแรกของไทยโอ้โหคนอื่นเขาเป็นยูทูบเบอร์เป็นแคสเตอร์กันนี่เป็นสครีมเมอร์ปกติผมจะเข้าข้างพี่นะแต่วันนี้ผมขอเข้าข้างพี่แจ๊คแล้วกันเพราะมันสวยด้วยพูดอย่างที่บอกกันว่าเราไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่าเราจะเอาของเล่นเนี่ยมาแกะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าทำไมอยู่ดีๆถึงโผล่มาได้เงินค่าโฆษณาเหรอต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่นะครับอันนี้บังเอิญนะครับโดยส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ชอบเล่น blind box หรือของเล่นที่แบบไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ซุ่มอ่ะคือมันเป็นโรคจิตอย่างตื่นเต้าใครพูดก็คือเหมือนตอนที่เราคุยเรื่องของเล่นไหมพวกของเล่นสุ่มที่เราไม่รู้ซื้อมาแล้วเราจะได้อะไรอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นของอเมริกาซึ่งรูปแบบเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างจากของญี่ปุ่นพอสมควรเนาะเพราะว่าของญี่ปุ่นเนี่ยของที่เราสุ่มก็คืออาจจะเป็นกาชาปองไหมอาจจะเป็นอิจิบังคุจิที่แบบไปจับฉลากไหมแต่ฝรั่งเนี่ยชอบเป็นแบบเป็นซองๆอย่างเงี้ยแล้วให้ซื้อมาแล้วก็สุ่มของข้างในแล้วก็เป็นซีรีส์นะฮะตัวของเล่นชิ้นนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า The Godsley Gang นั่นเองค่ะธีมของเล่นเนี่ยก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารปกตินะเป็นอาหารเน่าๆเป็นอาหารเน่าๆเนาะคือต้องเล่าประวัติความเป็นมานิดนึงพอดีก่อนหน้านี้ผมเคยไปศึกษาของเล่นที่ชื่อว่า trash pack มันเหมือนกับเป็นแบบเป็นเศษขยะที่อยู่ในถังขยะแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะเป็นถังขยะสีเขียวๆแล้วพอเปิดออกมาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรยางเป็นเป็นตัวละครที่เป็นยางหยุ่นๆอยู่ข้างในซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันอยู่ในโลกใบเดียวกันอย่างกับมาเวลอันนี้เป็นขยะแขยงยูนิเวิร์สนะเพราะว่ามันเป็นอาหารบูดอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ที่ทางบริษัทผู้ผลิตเดียวกันเนี่ยทำเอามาวางจำหน่ายแต่จริงๆแล้วมันจะมีของเล่นหลายประเภทนะจะมีเป็นร้านค้าก็มีเป็นกระป๋องก็มีแต่ที่เราเอามาในตัวนี้จะเป็นรูปแบบของจริงๆจะบอกว่าซองแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยแพ็กเกจจิ้งที่แกะมาด้านในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะมันดูเหมือนขนมเขาบอกว่าเป็นคัสตี้ช็อกโกแลตบาร์อันเนี้ยเหรอมันเป็นคล้ายๆแบบเป็นเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ที่มีแบบมดขึ้นแมงวันตอมนะฮะแล้วพอแกะออกมาปั๊บอ่ะเขาก็จะบอกว่ามันจะมีตัวละครเนี่ยมันที่จับจางบอกว่ามันเป็นยางๆนะฮะวัสดุมันจะหยุ่นๆหักงอได้คือมันเป็นยางเลยแหละมันเด้งๆไงเห็นไหมแต่มันไม่ใช่ทุกตัวนะใช่แต่อีกตัวหนึ่งมันกัดแตกต่างกันมันดันเป็นวัสดุที่แข็งแล้วก็เป็นลายมันจะเป็นผ้าสักหลาดเป็นแบบขนๆน่ะที่สำคัญอันนี้คือลิสต์ตัวละครทั้งหมดที่เราจะสามารถได้นะฮะดูนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าและหน้าโอ้โหในอันนี้หน้าคุณพระคุณเจ้าที่อยู่ในนั่งนับยังว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวโอ้ขี้เกียจนับเลยครับผมที่เจ๋งสุดคือมุมนี้ฮะจะบอกว่ามีrarity หรือว่าความหายากของมันอยู่ก็คือเจ้าพวกที่เป็นหยุ่นๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นระดับ common common นี่คือ on zone คือระดับกากๆคือได้แน่ส่วนตัวนี้ที่เป็นผ้าสักหลาดเนี่ยคือระดับ ultra rare เฮ้ย UR เลยเหรอ UR คือระดับมันเรียงงี้ common ขึ้นมาเป็น rare เป็น ultra rare เป็น special edition และสูงสุดคือ limited edition โอ้โห5ระดับแสดงว่าแต่ระดับมันก็จะแตกต่างไม่อย่าง common เนี่ยจะเป็นยางแรงที่เรายังไม่เคยเห็นคือไม่เคยเห็นคือโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าระดับ ultra rare เนี่ยหาง่ายมากเพราะว่ากล่องที่2ครับซื้อมาแกะมาปุ๊บอุ๊ยได้ common ตัวนึงแล้วก็อัลต้าแรงอีกตัวหนึ่งคนเหมือนกันก็เลยแบบมันก็น่าเล่นดีนะเริ่มมีความรู้สึกน่าสนใจเพราะว่าได้ตัวหายากก็เลยซื้อมาเป็นกล่องที่3เป็นไงกล่องที่3พี่ซื้อมาเป็นกล่องที่3สิ่งที่แปลกเลย first impression แปลกสุดด้วยเอ้ยสีต่างงงมากคือถ้าเกิดผมเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อกล่องที่3มาเนี่ยผมจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีแพ็คเกจสีแบบนี้ด้วยและพอแกะแพ็คเกจสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับปุ๊บมันมีคอมมอนอยู่ในนี้2ตัวอ๋อคือไม่ได้เอาต้านแรงเลยสักตัวเดียวใช่งั้นแสดงว่ากล่องแบบนี้ก็จะเป็นกล่องที่กากที่สุดใช่มั้ยคือถ้าเกิดได้สีนี้นะฮะยืนกุมขมับทำใจได้เลยว่าคุณจะได้คอมมอน2ตัวแน่ๆแต่มันก็ไม่แน่ป่ะอาจจะมี2สีแต่เขาก็สุ่มมาให้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาชวนน้องๆเนี่ยแกะดูกันนะว่า3กล่องที่เราซื้อมาเนี่ยจะได้ตัว
แบรนด์ระดับไหนและที่มันพีคที่สุดเลยสำหรับของเล่นซีรีส์นี้ก็คือระดับสูงสุดคือ Limited Edition เนี่ยขายกันแบบเป็นพันเป็นหมื่นบาทเฮ้ยหมื่นบาทเลยพี่ใช่เพราะว่ามันมีการรันนัมเบอร์ด้วยเพราะมันทำจำกัดไงว่ากี่ร้อยตัวอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีรันเลขสมมติว่าตัวนี้ตัวที่33ก็จะมีนัมเบอร์บอกว่าเป็นตัวที่33แล้วพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่แบบชอบเลยชอบการรันนัมเบอร์และที่เพี้ยนกว่านั้นมันมีตัวหนึ่งที่ทางโรงงานมันผลิตมาผิดพลาดก็คือไดคัตสติ๊กเกอร์มาแบบเกินอ่ะไอตัวนั้นขายใน eBay แพงมากเป็นหมื่นคือยังไงอะพี่บันไดคัดมาคือในนี้อะคืองี้ในนี้สมมติว่ามันจะเป็นกระป๋องกลมๆขนาดนี้แล้วมีตา2ดวงอยู่ตรงกลางใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยบันไดคัดจนแบบลูกตามันใหญ่ล้นออกมาอ๋อมันคือมันเป็นงาน QC ใช่มันเป็นงานที่ผิด QC แต่จะขายแพงกว่าชาวบ้านเขาด้วยคือพวกฝรั่งเป็นอย่างนี้อย่างสมมติว่าเป็นเลโก้ที่แบบมันเป็นชิ้นส่วนที่ผิดพลาดเหมือนแบบผลิตมาผิดส่วนผิดอะไรเงี้ยตาเติมเบี้ยวเนี่ยพวกฝรั่งชอบเก็บไม่รู้เป็นอะไรกันคือถ้าเป็นของแบบเนี้ยของฝรั่งเราสามารถส่งเคลมที่บริษัทได้ทันทีเราจะได้ของใหม่มาทันทีใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งเนี่ยพวกนี้เวลาเขาได้ของผิดหลุด QC มาแบบเอ้ยไม่ขายเป็นของแรงเพราะว่าคุณจะไม่มีทางได้เหมือนกับเราแน่นอนใช่งั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะฮะว่า3ซองที่ซื้อมาเนี่ยมันจะได้เกรดไหนอันนี้เอาของผมก่อนเลยแล้วกันหูยังเฮ้ยเฮ้ยตาลว่ะนี่ให้มันแพงมันแพงมันแลบออกมาไม่ใช่คือข้างในเนี่ยมันจะมีใบอยู่นะฮะอ๋อเป็นใบแบบนี้แล้วพอแกะด้านในทีเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นตัวเลยนะพอแกะออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นกระดาษสีเหลืองให้เรารู้เฮ้ยยังไงแต่พอจับดูแล้วมันหยุ่นทั้งคู่อ่ะอ้าวเฮ้ยป้าบอกแล้วมันไม่เกี่ยวกล่องมันอาจจะสุ่มสี่มันก็ได้ส่วนข้างในก็สุ่มเดี๋ยวลองดูเพราะอันนี้ไม่มีประสบการณ์เหมือนกันอันนี้ไหนดูดิตัวนี้เกล็ดอะไรอันนี้ว่าอันนี้ว่าก็สติ๊กกี้โซดาเป็นก็เป็นคอมมอนแต่ตัวเนี้ยลองจับดูตัวจะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ยุ่นแต่ตัวใหญ่มากทำไมเราไม่เอากรรไกรเข้ามากันเฮ้ยนี่เฮ้ยมันยุ่นเห็นไหมแต่มันตัวใหญ่มันเหมือนเป็นชีสอ่ะตัวนี้เหมือนเป็นชีสนะฮะเป็นชีสสีฟ้านี่ป่ะนี่ป่ะสติ๊กกี้ชีสนะคะสรุปว่าสีไม่เกี่ยวเพราะว่าสีนี้ก็มีโอกาสได้คอมมอนไหนๆจับกลางลองแกะดิอ่ะอันนี้เป็นซองที่2นะคะคือสีนี้แล้วนะอ้าวไอ้กล่องนั้นอาจจะเป็นกล่องลิมิเต็ดป่ะไม่รู้ไม่ใช่ว่ากล่องอันนี้กล่องแรนะเออคือมันแรงไหมทั้งกล่องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ะ หรือว่าอันนี้ผิด QC เดี๋ยวไปประมูลเลยไม่น่าใช่หยุดไหมเฮ้ยเป็นไงหยุดทั้งคู่อ่ะ พี่แกน้องจะแจกแกอันนี้พี่อิ๋วเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่เขามีดวงเรื่องกาชาค่อนข้างดีแต่กล่องพวกนี้แต่กล่องพวกนี้พี่อิ๋วแบบชอบนกทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เอาซะแลมาสักตัวติดนะอันนี้มันเหมือนป๊อปเป็นถังป๊อปคอนบูเฮ้ยนี่น่ารักอันนี้น่ารักแต่มีการสกรีนสีพี่ได้ม่วงมา3อันเลยนะเนี่ยเออนี่ไงอันนี้ก็เป็นคอมมอนอีกแล้วสล็อปคอนสล็อปคอนนะคะแล้วตัวเนี้ยอันนี้เป็นเหมือนขวดแล้วก็มีน้ำเมือกอะไรนู้นเขียวๆเออเป็นขวดซอสเต็มปากเลยคอมมอนมันดูยังไงอ่ะพี่ถ้าเทียบกับสีแมงวันคอมมอนจะเป็นสีแดงเฮ้ยแต่อันนี้แชมพูมันคือแชมพูอันนี้มันไม่ใช่อาหารนี่เฮ้ยแต่ของจับจางมันเป็นแลว่ะอ้าวอันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้คืออันนี้คือแลสีแรกนะที่เราเคยเห็นมันก็จะเป็นยางอ๋อสรุประดับคอมมอนกับแลจะเป็นยุ่นแต่ถ้าเหนือกว่านั้นจะเป็นสักหลาดอ๋อแสดงว่าพี่อยู่ฟุกมากนะได้ตัวเนี้ยอ้าวโอเคเราไปเก็บกล่องต่อไปดีกว่าขยะไปมาเลยเฮ้ยสีเดิมเลยเฮ้ยอะไรวะเออเฮ้ยทำไมอันนี้มันถึงสีไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะนั่นน่ะดิเฮ้ยเอาละเว้ย limited edition ว่ะอ่ะยุ่นสุดที่ชัยยุ่นเหมือนเดิมนะทำไมตัวใหญ่อ่ะโอ้ก็ตอนเราซื้อเราไปจับอันหนักๆมาไงก็พี่อิ๋วอ่ะมันก็เลยได้ตัวใหญ่ไงเหรออันนี้มันเบากว่าอันนี้มันเบาว่ะยางมันจะมีความหนักกว่าเออว่ะนมว่ะพี่ได้ตัวนมว่ะไหนจะจับได้ตัวอะไรได้ hamburger เออเฮ้ยอันนี้ก็แลเหรอเออไหนดูดินี่ไงซาวมิวนะคะนมเปรี้ยวแฮมเบอร์เกอร์นี้เป็นคอมมอนก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่แบบน่ารักเรียกว่าเป็นพวกตัวละครแก๊งเบตเตอร์เลนอยู่ในร้านขายของมันจะมีแบบซ้ำอ่ะแบบซ้ำแบบสีอ่ะแบบซ้ำกับสีต่างก็จริงปะเนี่ยใช่แต่นี้เรายังไม่มีซ้ำนะ
คือแต่ถ้าระหว่างครบๆนี่มันก็เท่อยู่นะอืมมันก็น่ารักดีแต่ว่าซีรีส์นี้นะครับไม่ได้ขายแค่เป็นซองอย่างนี้นะมันมีขายแบบเป็นกล่องแพ็คเกจนี่ๆๆแล้วพวกนั้นก็จะมี exclusive สมมติว่าอยู่ในแพ็คนี้ก็จะได้ตัวนี้เป็น exclusive อะไรนี้ก็จะมีเหมือนเลโก้เลยโมเดลเดียวกับเลโก้เลยใช่ก็ถ้าเกิดใครนะฮะที่รักการเสี่ยงชอบความลุ้นก็ไปอีกรายนึงที่แนะนำให้ไปจับกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัว limited edition นี่ขายกันแพงมากในตลาดนะลองไปซื้อหากันดูครับซองละ145บาทถ้าจำไม่ผิดคือไม่แน่ถ้าเราโชคดีเนี่ยอาจจะได้ตัว PQC ไม่ก็ตัวโคตรแรจริงๆแล้วอัลต้าแรได้มานี่ก็เฮแล้วนะถูกต้องขายได้ไหมพี่อัลต้าแรนี่ขายได้ไหมได้แต่ว่ามันจะขายเป็นเซตแต่ว่าราคามันจะไม่พุ่งมากมันก็จะได้2เท่าของราคาซองแต่งานมันดีกว่าจริงๆไงลองดูเปรียบเทียบไม่แต่ถ้าสมมตินับแล้วเราเอาอันนี้ไปเสี่ยงโชคแล้วเราตั้งใจจะซื้อมาขายนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าไม่ค่อยคุ้มเมื่อคุ้มครับน่าจะขาดทุนมากกว่าไม่เนี่ยคุณชอบอะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันแบบมันมีขนาดเล็กแล้วมันจุกจิกคือพูดตรงๆว่างานมันไม่ได้ปานี่นะฮะมันเป็นงานหยุ่นๆที่มันแบบวัตถุดิบพื้นผิวมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นงานที่มีเอกลักษณ์และมีความน่ารักเฉพาะตัวคือถ้าเกิดใครเห็นแป๊บเดียวก็จะรู้เลยว่าเป็นคนที่คนสร้างในแบบแท็บแพ็คที่ทำออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นถังขยะเขียวๆป่ะนะผมขอพูดเลยหน่อยได้ไหมคืองี้ข้างหลังเนี่ยมันเขียนว่าประเทศผู้สั่งผลิตคือออสเตรเลียแต่ข้างในมันเขียนไชน่าผมนึกว่าผลิตในประเทศออสเตรเลียก็สั่งผลิตไงอ๋อโอเคแล้วก็ made in China นะก็จะได้คุณภาพงานจีนๆนะครับตกตัวละ 70-80 บาทมาเล่นกันหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไม่เล่นเกมแล้วหรอไมค์ครับพี่ไม่ยังไงอะไรเงี้ยคือเราแค่อยากหาอะไรที่มันรู้สึกว่าคำว่าเล่นมันเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกมใช่มันทำอะไรก็ได้ถูกต้องนะผมซึ่งเราก็เพิ่มแนวทางในการเราทำรายการมากขึ้นเนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้องๆคนไหนอยากจะแบบมีของเล่นมาแนะนำเฮ้ยพี่ลองเปิดอันนี้เดะอันนี้เจ๋งกว่าอะไรเงี้ยบอกมาเลยครับเดี๋ยวเราจะขอเงินเซียออโต้ไปซื้อทั้งหมดนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เนาะแบบพอประมาณของปลาของพอถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อเล่นกันได้เลยนะตามร้านของเล่นทั่วไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะพวกเราสามคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะมีของเล่นอะไรหรือว่าเกมอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าวันนี้ OS มีไลน์แล้วนะจะคุยเล่นปรับทุกเรื่องอกหักรักคุดหงุดหงิดรถติดตื่นสายก็ได้ตามสบายหรือจะแนะนำติชมรายการก็ตามศรัทธาอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับรับรองไม่เหงาแน่นอน